Bought a tequila on the rocks, hey. Couple shots, I couldn't stop it. All I could think about was you. All I think about is you. สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงตงฟังหมิงจูนะคะหรือว่าหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ไข่มุกบุรพาเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีแน่นอนนะคะแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบค่ะว่าภายในนั้นมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของนครเซี่ยงไฮ้ด้วยซึ่งความน่าสนใจประวัติความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงต่างๆของนครเซี่ยงไฮ้นั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะผู้ต้งได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ถูกกำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งโถงจัดแสดงที่นี่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวนับแต่อดีตให้เห็นทุกแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของเซี่ยงไฮ้ไว้อย่างละเอียดโอ้วันนี้เขาให้ภาพการจำลองชีวิตของชาวเซี่ยงไฮ้เมื่อในอดีตโซนจัดแสดงต่างๆมีการใช้เทคนิคเพิ่มความสมจริงให้กับหุ่นและสิ่งของประกอบฉากนับเป็นการจัดแสดงที่มีแนวคิดสร้างสรรค์สอดแทรกคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวอันนี้เป็นการจำลองนะคะถึงหงเหี่ยวเมื่อในอดีตค่ะซึ่งเป็นวัดชื่อดังนะคะของนครเซี่ยงไฮ้แต่ว่าหลังจากปลายราชวงศ์ชิงค่ะวัดแห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นศูนย์กลางนะคะการทำการค้าแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆค่ะนะคะเป็นของเก่าของแก่ในยุคอดีตที่เชื่อว่าคนหนุ่มสาวนะคะแม้ว่าจะเป็นคนจีนเองก็คงไม่รู้จักค่ะและตัวดิฉันเองนะคะก็มีหลายอย่างที่เพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกด้วยแต่มีบางอย่างนะคะที่พอจะเดาได้อย่างเช่นนี่อันนี้น่าจะเป็นพวกซองบุหรี่นะคะซิกาเรตอะไรต่างๆอันนี้อาจจะเป็นพวกแบรนด์นะคะรูปแบบผีพอเมื่อในอดีตเกี่ยวกับห่อบุหรี่นะคะไปชมอดีตความเป็นมาของนครเซี่ยงไฮ้มาแล้วนะคะแล้วช่วง 2-3 วันก่อนนี่ก็ได้ไปเห็นความก้าวหน้าล้ำสมัยของเขตผู่ตงของนครเซี่ยงไฮ้มาแล้วนึกไม่ถึงเลยนะคะว่าระยะเวลาเพียงสั้นๆ30ปีนี้เขตผู่ตงของเซี่ยงไฮ้จะพัฒนารุดหน้าได้รวดเร็วถึงขนาดนี้ค่ะถ้าให้เทียบก็อาจจะเหมือนกับเด็กจีนในยุครุ่นเกิดปี90นะคะที่มีการเปิดกว้างแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พัฒนารุดหน้าไปด้วยกันกับโลกปัจจุบันอย่างดีค่ะการจัดแสดงประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของนครเซี่ยงไฮ้ของที่นี่นะคะเขาจัดได้น่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายแง่มุมมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ก็อย่าลืมนะคะแวะมาถ่ายรูปมาเรียนรู้กันที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ